ส่วนที่จีนก็เจอเหมือนกันนะคะบอกว่าเจอวัตถุบินปริศนาที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ได้ะคะ่ะโดยที่ไปเจอบริเวณใกล้เมืองท่าชิงเต่าที่เป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือสําคัญแห่งหนึ่งของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนมีเจ้าหน้าที่รายหนึ่งขององค์การพัฒนาพาณิชนาวีเขตจี้โมเมืองชิงเต่าเปิดเผยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังเตรียมที่จะจัดการวัตถุชิ้นนี้แต่ไม่ได้ข้อมูลว่าวัตถุบินดังกล่าวเนี่ยคืออะไร ที่ฐานทัพเรือเจียงเกอจวงตั้งอยู่ห่างจากเมืองชิงต่าไปทางตะวันออกราว24กิโลเมตรแล้วก็เป็นที่ตั้งของเรือดำน้ำศักยภาพโจมตีด้วยนิวเคลียร์และขีปนาวุธแบบทิ้งตัวซึ่งทางการจีนเองออกมาเปิดเผยเรื่องนี้บอกว่าจีนเนี่ยขอสงวนสิทธิ์ใช้ทุกวิถีทางที่จำเป็นในการจัดการกับสถานการณ์แบบเดียวกันโดยที่เปิดเผยโดยกระทรวงโศกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะครับในขณะที่ ก่อนหน้านี้ครับปลายเดือนมก,กราคมคุณผู้ชมครับมันเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งแถวแถวฮาวายนะฮะ <Ha. S 2> นั่นก็คือมีปรากฏการ์เลเซอร์สีเขียวเนี่ยเกิดขึ้นบนท้องฟ้านะครับก็เลยกลายเป็นที่ถกเถียงกันว่ามันเป็นอะไรกันแน่และตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีนักวิเคราะห์ของญี่ปุ่นเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับคุณผู้ชมได้ออกมาบอกว่ามันเกิดจากดาวเทียมของนาซา mm hmm. นะเนี่ยค,คุณผู้ชมครับเห็นนะฮะเมื่อสัก oh. ครู่เนี่ยมันมีแสงบนท้องฟ้า เป็นแสงสีเขียววับๆนะฮะแล้วก็เป็นเส้นๆอย่างนี้เลยเป็นแบบนี้ครับมันกวาดไปบนท้องฟ้าบนท้องฟ้ามปนลักษณะแบบนี้นักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นบอกว่ามันเกิดจากดาวเทียมขององค์การนาซาล่าสุดครับผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นรายนี้ออกมาขอโทษนะครับบอกว่าหลังจากที่ไปดูวงโคจรแล้วเนี่ยนะครับพบว่าแสงเลเซอร์ดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ดาวเทียมของนาซาแต่มันเป็นแสงจากดาวเทียมเนี่ยนะฮะ ดากี้เนี่ย AEMS ของจีนนะฮะพร้อมทั้งขอโทษที่เขาเนี่ยคำนวณผิดพลาดในก่อนหน้านี้นะครับดออรอันบาอิวานอฟเนี่ยได้จำลองสถานการณ์และตั้งทฤษฎีบอกว่ามันมาจากดาวเทียมของจีนนะครับตามคำบอกเล่าของดรมาร์ติโนแอนโทนีเจนักวิทยาศาสตร์ของนาซาที่ทำงานเกี่ยวกับดาวเทียมนี่แหละครับมันบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากเครื่องมือของนาซาแต่อย่างใดแต่มันเกิดจากฝีมือของคนอื่นนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่า เจตนาของจีนเนี่ยในการปล่อยแสงเลเซอร์สีเขียวจากดาวเทียมบนท้องฟ้าลงมาแบบนี้เนี่ยมีเจตนาอย่างไรนะครับ<ฆ>ซึ่งเวลานี้ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยกํกาลังคุกกุลเรื่องต่างๆเนี่ยก็ถูกเปิดเผยกันออกมาอย่างต่อเนื่องครับ